รู้แล้วอึง้งเปิดความลับเรียก30ล้านเป็นเหตุทำให้เจริญศักดิ์วงกออดลุยเจลีกสาเหตุดิวร่มคาดอยู่ไม่นานหลังจากนี้อาจย้ายไปเจลีกอีกครั้งต้องติดตามในขณะที่ปรเมตอาจวิไลต้องรอดูเช่นกันหากมีทีมไหนสู้ค่ายืม15ล้านบาทก็แห่ขันมากมาสู่ขอได้เลยคาดงานนี้ ยากแน่ๆส่วนนิโคลัสมิเคิลสันล่าสุดอัปเดตข้อเสนอมาเพียบแต่ยังไม่โดนใจหลังจากนี้อาจอยู่ยุโรปต่อไปส่วนดีลลับล่าสุดติดต่อเรียบร้อยคุยชัดเจนแต่ยังไม่เปิดตัวเอ๊ะใครนะทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของกระแสข่าวในวงการฟุตบอลไทยและก็นักกีฬาไทยนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเลยหลายๆคนก็คงจะคล่องใจนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์ซะอีกนะครับในหลายๆดีวบ้านเราอะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับข่าวแรกครับเราก็คงจะต้องมาดูเรื่องของเจริญศักดิ์วงกรนนะครับหลายคนทราบทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุผลนะครับแต่มาไล่เลียงอย่างนี้ครับสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยรู้แล้วอึ้งนะคือต้องบอกว่าเจริญศักดิ์เนี่ยนะครับหลังจากที่เป้าหมายไปญี่ปุ่นนะครับ c a n c ซ l ตัวครับฉีกทิ้งนะฮะแล้วปาดลงถังขยะไปเลยนะครับแล้วอยู่บ้านเราต่อนะครับแต่มันก็คงจะไม่ได้เป็นดีลที่เลือกง่ายขนาดนั้นหรือว่ามันเกิดขึ้นโดยพริปตานะครับมันก็มีเหตุผลของมันนะครับหลังจากรายงานตรงนี้มาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าการที่โชอนันเบลมาเร่อยากจะได้ไปทดสอบฝีเท้าเนี่ยก็คงจะต้องมีเม็ดเงินนะครับเข้ามาให้กับทางทีมนะฮะที่จะปล่อยตัวออกไปแต่ ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยกลายเป็นเดอดรับบิดบีจีปทุมทีมดังแห่งศึกนะไทยลีกทําช็อกกระชากมาเลยนะฮะกระชากเท่รอบ2นะฮะร,รอบแรกมาแล้วรอบ2ก็มาอีกนะครับก็เลยมีการเปิดเผยมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นเพราะว่าสัญญาในการยืมตัวกับสโมสรนในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยน่าพอใจนะครับลองไล่เลียงดูนะครับเขาจะยืมตัวเราไปนะครับแต่เราเสียเปรียบนะครับ แต่เสียเปรียบยังไงครับเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินเดือนบางส่วนให้กับน,นักเตะด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณยืมไปเนี่ยเราไม่ได้ต่อสัญญาหรือว่ายืมไปแล้วไม่ชอบแต่ทางเมืองทองไม่ได้ใช้เสียผลประโยชน์แล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเหนื่อยให้ด้วยเนี่ยนะครับในการยืมไปบางส่วนซึ่งมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับในขณะเดียวกันครับ BG ประทุมอยู่ในเต็ดนะครับให้ความสนใจในการจะดึงเจริญศักดิ์กลับไปอย่างจริงจัง,จงเลยนะเพราะโค้ชเทกุกก็ชอบอยู่แล้วนะคะอยากให้มาเติมเต็มเกมรุกแล้วก็เสนอค่าตัว ไปมากกว่า20ล้านไม่ใช่10ล้านบาทตามที่เป็นข่าวในตอนแรกนะครับอ่ะไล่เลียงอย่างนี้เลยนะครับเป็นใครคงตัดสินใจไม่ยากเพราะไปอยู่ BG เจ้าตัวมีโอกาสไปเล่นเจลีกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ไม่นานอาจจะอยู่แค่ครึ่งฤดูกาลนี้ แล้วซีซั่นหน้าอาจจะลุยเจลีกอีกครั้งก็เป็นได้เพราะว่าทางบ g จีมีคอนเน็กชันมากมายเหมือนกันนะครับแต่ต้องพูดเลยนะครับสาเหตุที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับเปิดความลับออกมาเลยว่าทำไมไม่ได้ไปเพราะว่าการที่จะปล่อยให้ชนันเบอร์มาเร่ยืมไปเนี่ยทางต้นสังกัดคาดการกันว่านะครับมีเสียงกระซิบมาบอกว่าต้องการถึง1ล้านเหรียญนะครับในการยืมตัวอาจจะไม่เต็มดี แต่คาดการกันว่า30ล้านบาทเนี่ยฮะในการปล่อยเจริญศักดิ์ไปซึ่งถ้ามองตัวเลขแล้วมันเยอะมากนะฮะทุกคน,นะฮะเยอะขนาดนี้แล้วเขาจะมาสู้เหรอครับเขาก็ไม่สู้สิครับแต่มันก็มีเหตุผลอีกเหมือนกันนะครับบอกว่าการปล่อยให้กับ BG ไม่ใช่แค่20ด้วยมีหนำซ้ำอาจจะ20ปลายเลย25ประมาณนั้นเลย25นะครับถ้าเลยแบบนี้แล้วเนี่ย ทางต้นสังกัดเมืองทองแน่นอนแหะครับเขาบอกว่าโหถ้าได้ราคานี้เขาสามารถต่ออายุนะครับหรือว่ายืดอายุนะครับในการที่จะดูแลคนอีกตั้ง30กว่าคนไปได้อีกนานเลยโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางเมืองทองนี่เขาก็พาระเยอะและได้เงินมาขนาดนี้กับถ้าปล่อยไปไม่ได้อะไรต้องเสียตังค์เพิ่มอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็เลยต้องหันหัวมาทางนี้บางครั้งเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็พูดยากนะครับว่าจะปล่อยไปแล้ว จะปล่อยใครดีนะครับอะแต่สุดท้ายมาลงล็อกตรงนี้เจ้าเท่นะครับเลยกลายเป็นนักเตะไทยที่มีมูลค่าการย้ายทีม2ครั้งที่ผ่านมานะครับรวมมูลค่าเนี่ยโอ้โหแต่แต่เนี่ยห้าถึงหกล้านเลยนะถือว่าสูงมากๆจริงๆนะครับอะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะดีลของเจ้าเท่แต่อีกหนดีลลับนะครับแหมมันมีหลายลับนะ ฟรองก์ปรเมศอาจวิไลหลายคนบอกทำไมเงียบไปทำไมไม่มีการติดต่อมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสโมสรจาก K2 นะฮะหรือว่า K l เคลีกใดๆก็แล้วแต่ต้องการอยากจะได้เจ้าฟรองก์อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยทีมจากญี่ปุ่นเกาหลีเขาไม่ได้มีจงบัดเจ็ตที่จะมาสเปนกับเราขนาดนั้นนะครับซึ่งเราอยากจะไปเล่นเพื่อจะยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยและที่สําคัญสร้างมูลค่าให้กับนักเตะไทยแต่มันคิดแบบ แบบนี้อย่างเดียวไม่ได้ไงสโมสรไม่ได้คิดอย่างนี้ไงนะฮะสโมสรก็บอกว่าถ้าใครเนี่ยนะฮะคืออันนี้ต้องบอกนะคาดการณ์กันว่าถ้ามี15ล้านบาทยืมปรเมศรหรือว่าประมาณสัก5 0 0แสนเหรียญเนี่ยมาเอาไปเลยนะครับ แต่เกาหลีมันไม่มีขนาดนั้นไงเขาไม่จ่ายขนาดนั้นไงญี่ปุ่นก็ไม่รู้จะจ่ายขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าดรอปลงมาหน่อยน้อยลงมานิดหนึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรอดูจริงๆนะครับว่าดีลของปรเมศอัฒวิไลเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไปไหนแล้วอยู่เมืองทองอย่างเดียวเกรงว่าถ้าไม่มีเพื่อนร่วมเล่นด้วยเนี่ยฟอร์มจะสามารถคงที่เหมือนเดิมได้ไหมนะครับหรือจะย้ายไปไหนในไทยลีกอีกหรือไม่ถ้าได้ราคาที่ต้องการจริงๆ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเม็ดเงินมันมานั่นเองนะครับแหมถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกและครับว่าเงินมาการแสดงไปนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับน่าคือนิโคลัสมิเคิลสันนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาจากวงในล่าสุดเลยนะครับปฏิเสธ นะครับในการโยกย้ายไปเล่นในเจ g u ี ague, ก็ไม่ใช่เพราะไม่อยากไปนะครับจริงๆก็อยากไปนะั่นแหละลูกโซ่ก็อยากไปนะครับมีโอกาสมากมายเหลือเกินถ้ามาเล่นในเจลีกญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าได้อยู่ในยุโรปแล้วทีมมันดีค่าเหนื่อยมันได้ผมว่าอยู่ในยุโรปดีกว่าแต่ว่าถ้ามาเจลีกแล้วเนี่ยเรื่องของรายได้มันดีมากๆแล้วก็ได้เล่นตัวจริงอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับว่าค่าเหนื่อยที่จะให้มาเล่นในเจอีกเนี่ยคาดการกันว่ามันได้ไม่มาก นะครับมันได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมหน่อยเดียวมันก็ไม่คุ้มกับการที่จะต้องกลับมาเพราะยังมีข้อเสนอจากทีมในสแกนดิเนเวียนหรือว่าทีมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ยังรอได้นะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเดทไลนะ์ไงถ้าถึงเดทไลน์จริงค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังรอได้แล้วทีมในนอร์เวย์เนี่ยก็มีการติดต่อมาให้ค่านหนื่ยก็เท่าๆกันนี่แหละเพราะฉะนั้นอยู่ที่นู่นดีกว่าไหมแล้วเป็นทีมใหญ่อีกต่างหาก นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่านิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยลงสนามช่วยทีมตั้งแต่ปี2021นะันยีนัดรวมทุกรายการยิงได้2ประตูเสียซิตและเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีก1ปีด้วยกันนั่นเองนะครับอะนี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าสรุปภาพรวมของนักเตะที่มีข่าวข่าวนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ยังไม่หมดยังมีอีก1นดีลลับที่บอกเลยนะครับว่า หากเกิดขึ้นหรือว่ามีการประกาศอย่างเป็นทางการขึ้นมาเมื่อไหร่สถานสะเทือนนะครับเป็นดีลที่คุณก็เคยผ่านหูผ่านตามาแล้วบอกได้แค่นี้นะครับเป็นดีลที่คุณก็เคยผ่านหูผ่านตามาแล้วพูดได้แค่นี้นะครับส่วน จะย้ายหรือไม่ย้ายเดี๋ยวรอเจ้าของทีมทแถลงเองดีกว่านะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ